วันนี้จะพูดเรื่องสุญญตา ซึ่งมันก็คาบเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องอนัตตาตถาตาด้วยเป็นธรรมดา แต่ขอให้ตั้งใจฟังในฐานะเป็นเรื่องสุญญตา ภิกษุบวชใหม่ถูกจำกัดให้ศึกษาเรื่องที่เป็นเบื้องต้นหรืออย่างมากก็ตรงกลาง ของพุทธศาสนาดังที่ระบุไว้ในหนังสือนวโกวาทนะเดือนแรกเรียนวินัยเดือนที่สองเรียนธรรมวิภาคเดือนที่สามเรียนขี้หีปฏิบัติแล้วก็ศึก เรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเบื้องต้นที่ผมเห็นว่าเรียนได้เองหรือว่าสอนกันอยู่สำหรับผู้ที่จะไปสอบราชภัฏหรือสอบธรรมศึกษาก็ตาม ก็เลยไม่พูดเรื่องอย่างที่มีอยู่ในนวโกวาทหรือในระดับนั้น แล้วก็มาพูดถึงเรื่องสุญญตาซึ่งเป็นเรื่องระดับสูงสุดในพระพุทธศาสนามีบางคนก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องไม่มีเหตุผลแล้วที่มาพูดเรื่องสุญญตากับผู้ที่บวชพรรษาเดียว แล้วขนบธรรมเนียมที่เขาถือกันมาผมก็ดูว่าจะเป็นเรื่องห้ามจะซ้ำไปห้ามพูดเรื่องโลกุตระเรื่องหลุดพ้นเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นแก่ผู้บวชใหม่หรือบวชเพียงพรรษาเดียวนั่นเพราะเขาถือหลักว่ามันสูงเกินไป ไม่ควรเอามาพูดกับภิกษุบวชใหม่และบวชพรรษาเดียวนี่เราก็เลยเป็นคนดื้อเป็นคนฝืนแหวกแนวความนิยมหรือประเพณีที่เขามีกันอยู่แต่เรื่องนี้ฝ่ายผมผู้พูดนี่ไม่เป็นไรจะไม่รู้สึกว่าเสียหายอะไรเพราะต้องการจะให้ผู้บวชทุกคนเข้าถึงหัวใจของพุทธศาสนาไม่ใช่วิ่งเลาะอยู่ตามริมรั้ว แต่จะให้เข้าถึงศูนย์กลางซึ่งเป็นหัวใจของพุทธศาสนาดังนั้นจึงพูดเรื่องนี้ แต่อยากให้ทราบว่าขนบธรรมเนียมประเพณีโบราณก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าการเรียนมีการเรียนนักธรรมนี่มีสิ่งที่น่าสนใจหรือสะดุดใจอยู่บางเรื่องคือเมื่อมีผู้มาอยู่วัดเพื่อจะบวชเรื่องแรกที่เขาให้เรียนก่อนอื่นทั้งหมด
กลายเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาชั้นสูงสุดคือบทปัจเจกยถาปัจจยังปวัตตมานังที่คุณเอามาสวดกันอยู่นั่นแหละอันนั้นแหละก็จะให้เรียนก่อนเรื่องใดๆหมดสำหรับผู้เข้ามาบวชก็แปลว่าพอเข้ามาถึงก็เอาหัวใจชั้นลึกสุดของพุทธศาสนาให้เลย ไอ้เรื่องศีลเรื่องสิกขาบทเรื่องไหว้พระสวดมนต์ค่อยเรียนทีหลังเรียนเรื่องแรกคือเรียนเรื่องยถาปัจจยังปวัตตมานังซึ่งเป็นเรื่องอนัตตาและสุญญตาอย่างยิ่งขอร้องให้ไปสังเกตศึกษาทบทวนดูจากบทสวดอันนั้นหรือถ้าเอามาสวดกันอยู่ก็ดีให้ทบทวนความหมายของบทยถาปัจจยังเนี่ยให้ดีๆจะพบหัวใจพุทธศาสนา มันคล้ายกับว่าเขาให้หัวใจของพุทธศาสนายึดถือไว้เป็นหลักที่นี่มันก็รวนเรไม่ได้จะเลือนเพื่อนเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ถ้าได้ยึดถือบทนี้เป็นหลักอยู่นิสโตนิชีโวสุนโยนะยถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังนั่นเป็นแต่เพียงสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิด นิสัตโตไม่ใช่สัตว์นิชีโวไม่ใช่ชีวะสุญโยว่างจากความหมายแห่งตัวตนย กแปลว่าหัวใจพุทธศาสนาคือเรื่องไม่มีตัวตนนี่เป็นเรื่องที่จะต้องเข้าใจรู้ไว้แล้วก็รู้ไว้กำหนดไว้จนตลอดชีวิตมันเป็นเรื่องหัวใจพุทธศาสนาทั้งหมดซึ่งจะต้องกำหนดไว้จนตลอดชีวิตแล้วมันก็ไม่เฉไปหาลัทธิอื่นลัทธิภายนอกผิดผิดถูกถูกได้หรอกถ้ายังรักษาความรู้เรื่องสุญญตาไว้ได้แล้วก็เป็นอันว่ายังอยู่ในใจกลางของพุทธศาสนา นี่พูดปรับความเข้าใจกันเสียบ้างว่าผมกลายเป็นแหวกแนวหรือดื้อต่อความนิยมขนบธรรมเนียมประเพณีที่เขาจะให้เรียนอย่างไรสำหรับพระบวชใหม่บวชพรรษาเดียวนี่ผมกลายเป็นให้เรียนในเรื่องหัวใจสูงสุดของพุทธศาสนาแล้วก็เรียกว่าเรื่องสุญญตา เกี่ยวกับข้อนี้ต้องรู้ไว้ด้วยว่ามันแทนกันได้นะเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องตถาตาเรื่องอิทัปปัจจยตาอันนี้มันแทนกันได้กระจายความของมันก็สำคัญอยู่ที่สุญญตา เพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์หรือความดับทุกข์โดยตรงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีชีวิตอยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือมีจิตใจที่ว่างจากความหมายแห่งตัวตนจากความรู้สึกว่าตัวตนอยู่ตลอดเวลาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสยืนยันว่าท่านอยู่แต่ฆ่าเวลาผ่านเวลาไปตลอดเวลาด้วยสุญญตาวิหารเหมือนกันแหละบางทีก็เรียกมหาสุญญตาวิหารบางทีก็จะเรียกมหาปุริสวิหารก็ได้มหาสุญญตาก็สุญญตาอย่างใหญ่หลวงมหาปุริสวิหารก็คือธรรมะเป็นเครื่องอยู่ของมหาบุรุษ ซึ่งมหาบุรุษในที่นี้หมายถึงพระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าท่านก็มีชีวิตแต่ละวันละวันผ่านไปด้วยสุญญตา
ังดูไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมแต่ขอให้ฟังต่อไปจนได้รู้เรื่องคำว่าสุญญตาตามตัวหนังสือก็แปลว่าความว่างสุญญะแปลว่าว่างไอ้ตาตานี่แปลว่าความ สุญญตาความว่างคำว่าความว่างนี่เข้าใจผิดได้ง่ายและเป็นผลร้ายด้วย เป็นกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ เป็นไม่มีอะไรไปซะเลยก็มีเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดนัตถิกะทิฏฐิถือว่าไม่มีอะไรเลยนี่ก็กลายเป็นเรื่องผิดพูดโดยสรุปว่ามันมีทุกอย่างแหละแต่ไม่มีอย่างใดที่จะเป็นตัวตนได้ทุกอย่างว่างจากตัวตนไม่ได้พูดทุกอย่างไม่มีไม่ใช่พูดไม่แล้วก็ไม่ได้พูดทุกอย่างมีแต่ว่าทุกอย่างนั้นมันเป็นอนัตตามากกว่าถ้าว่าทุกอย่างไม่มีก็ไม่มีอะไรเสียเลยมันก็บอกอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นไปไม่ได้ถ้าทุกอย่างมีก็มีอย่างที่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนก็มีอย่างอิทัปปัจจตาคือหมุนไปตามเหตุตามปัจจัยปรุงแต่งไปเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมันมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้นถ้าจะพูดว่ามีแต่ถ้าพูดถูกต้องท่านก็พูดว่าไม่มีเหมือนกันคือไม่มีตัวตนเหมือนกันทีนี้มันพูดไม่ได้โดยส่วนเดียวว่ามีหรือไม่มีพุทธศาสนาไม่นิยมพูดในโดยส่วนเดียวมีสุดตรงไปทางมีก็ไม่ถูกไม่มีสุดตรงไปทางไม่มีก็ไม่ถูกก็บอกว่ามีแต่สิ่งที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ใช่ตัวตนคือมีจะไม่ใช่ตัวตนถ้าพูดกันตามภาษาธรรมดาเมื่อไม่ใช่ตัวตนมันก็ไม่ควรจะเรียกว่ามีมันก็เถียงกันไม่รู้จบถ้าคำว่ามีมันต้องมีอะไรที่เป็นความหมายแห่งตัวตนจึงจะเรียกว่ามีเพราะสิ่งที่มีมันก็คือตัวตนทีนี้ว่าเมื่อไม่มีตัวตนว่าไม่มีตัวตนมันก็เท่ากับบอกว่าไม่มีแต่ก็ไม่ถูกเพราะมันมีสิ่งที่กำลังเปลี่ยนเป็นสายไหลเชี่ยวเป็นเกลียวไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนั้นนั่นแหละคือความมีของสิ่งเหล่านั้น ชี้ไม่ทันชี้ไม่ถูกก็ตรงไหนมีเพราะมันเปลี่ยนเรื่อยชี้ไม่ทันเสร็จมันเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเสียแล้ว ท่านจึงพูดตามแบบพูดของพุทธศาสนาว่ามีแต่อิทัปปัจจตาคือจะไม่พูดว่าสิ่งทั้งปวงมีแล้วก็ไม่พูดว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีแต่พูดว่ามันมีแต่อิทัปปัจจตา คือสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันก็เป็นที่จะตั้งแห่งความยึดถือว่าตัวตนของคนโง่ดังนั้นถ้าพูดว่ามีมีก็มันก็เป็นคำพูดของคนโง่ถ้าพูดว่าไม่มีก็มันเป็นคำพูดของคนที่ไม่ดูให้ดีจนไม่เห็นอะไรเลย บทสูตรนั้นก็มีว่าสิ่งทั้งปวงเหมือนกันสิ่งทั้งปวงมีสิ่งทั้งปวงไม่มีจะพูดอย่างชั้นสูงก็ไม่ถูกทั้งสองอย่างสิ่งทั้งปวงจะพูดว่ามีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้มีแต่กระแสปรุงแต่งของอิทัปปัจจตาที่ไหลไปเรื่อยก็เลยบอกไม่ถูกว่าควรจะบอกว่ามีดีหรือไม่มีดี แต่ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมามันก็ควรจะพูดว่ามีแต่กระแสแห่งการปรุงแต่งของอิทัปปัจจตาเมื่อเห็นสิ่งใดเป็นการปรุงแต่งไหลเรื่อยอย่างนั้น
มันก็ไม่มีการจับฉวยเอาสิ่งนั้นคือไม่ยึดถือสิ่งนั้นไม่จับฉวยสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนเมื่อจิตไม่จับฉวยสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนนั้นก็เรียกว่าจิตมันว่างถ้าจิตไปจับฉวยสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนแล้วก็เรียกว่าจิตมันไม่ว่าง คำว่าไม่ว่างนั้นมันคือปรุงแต่งแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าจิตไม่จับฉวยสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนมันไม่ปรุงแต่งและไม่เป็นทุกข์ทีนี้สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความจับฉวยยึดถือก็คือสิ่งทั้งปวงนั่นแหละพูดโดยสมมติก็คือโลกโลกนี่ทุกสิ่งในโลกเป็นที่ตั้งความยึดถือว่าตัวตนนี่พูดโดยสมมติโลกเป็นตัวตนที่ถ้าพูดโดยบัญญัติที่ฉลาดกันมาหน่อยก็พูดโดยบัญญัติก็ว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าแหละเป็นที่ตั้งแห่งความจับจ้วยว่าเป็นตัวตนเรื่องขันธ์ห้านี่ก็ได้พูดกันมาพอสมควรแล้วนะถ้าปล่อยให้ลืมเสียแล้วก็จะลำบากเองนะบอกให้รู้เรื่องขันห้าเนี่ยควรจะแม่นยำอยู่เป็นหลักสำหรับการศึกษาทุกเรื่องเพราะว่ามันไม่มีอะไรนอกจากขันห้าจะพูดว่าโลกทั้งปวงก็ได้ไม่มีอะไรนอกจากขันห้าเมื่อมันเป็นร่างกายก็เรียกว่ารูปขันมันเป็นความรู้สึกก็เรียกว่าเวทนาบ้างสัญญาบ้างเป็นความคิดก็เรียกว่าสังขารที่ทำการรู้แจ้งทางอายตนะก็เรียกว่าวิญญาณมันมีเท่านั้นดูว่าสิ่งทั้งปวงมันมีเพียงขันธ์ห้าให้เข้าใจไว้เรื่อยๆในโลกทั้งหมดนี่อะไรเอาดินน้ำลมไฟอากาศแล้วก็จัดเป็นรูปขันธ์อยู่ในพวกรูปขันธ์ดินน้ำลมไฟแล้วอากาศคือที่ว่างจัดเป็นรูปขันธ์เป็นรูปแล้วมันจะมีอะไรเหลือหรอเพราะว่าในโลกนี้ทางฝ่ายวัตถุน่ะมันไม่มีอะไรนอกจากที่ประกอบอยู่ด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมและอากาศธาตุ นี่รูปมันเป็นรูปขันธ์ทีนี้ส่วนทางฝ่ายจิตใจเป็นเวทนาเมื่อรู้สึกสุขหรือทุกข์เป็นสัญญาเมื่อสำคัญมั่นหมายว่าเป็นอย่างไรเป็นสังขารเมื่อคิดนึกว่าอย่างไรเป็นวิญญาณเมื่อรู้แจ้งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลยหมดเหมือนกัน ในบรรดาจิตใจในความรู้สึกของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่ได้เพียง4อย่างเท่านี้มันรวมกันเป็น5อย่างแล้วมันก็เลยรวบหมดกลมความหมดถึงทุกสิ่งนั่นรู้เรื่องขันห้าไว้ดีๆมีความสำคัญมากและทุกเรื่องที่จะอธิบายให้ลึกลงไปแล้วก็จะอาศัยเรื่องขันห้านี่เป็นหลักผมสังเกตดูคำสอนฝ่ายมหายานพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแม้มันจะแตกต่างวิเศษพิเศษแตกต่างไปไกลคนละอย่างก็ในที่สุดมันก็ยังเหมือนกันอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนน่าจะเป็นมหายานที่ว่าไกลออกไปลิบลับแล้วมันก็ยังไม่พ้นจากเรื่องขันธ์ห้าไม่ใช่ตัวตนไม่ที่สุดแต่นิกายเซนคิดว่าดีที่สุดของฝ่ายนู้นมันก็ยิ่งมันเน้นที่ขันห้าไม่ใช่ตัวตนเหมือนกันสูตรสำคัญของนิกายเซนทุกสูตรไปจบเรื่องด้วยเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเลยนั้นเรื่องขันห้าไม่ใช่ตัวตนนี่เป็นหัวใจทั้งหมดทั้งของฝ่ายเถรวาทอย่างพวกเราเนี่ยแต่ทั้งของฝ่ายมหายานอย่างฝ่ายจีนฝ่ายญี่ปุ่นและแม่พุทธศาสนาผลิตใหม่เช่นนิกายเซน นี่มันไม่ใช่ของเดิมมันก็ไม่ใช่มหายานมันก็ไม่ใช่เถรวาทก็มาเรียกตัวเองว่านิกายเซนกันอยู่
ถ้ามันก็ถอดเก็บออกมาจากของเดิมนิกายอื่นของเดิมที่มีอยู่ทั้งเถรวาททั้งมหายานออกมาเป็นคำสอนที่รวบรัดรุนแรงเรียกว่าคำสอนอย่างเซนฝรั่งเขาเรียกว่า newly developed นิกายเซนไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่ออร์ทอดอกไม่ใช่ไอ้พวกมาแต่เดิมเป็น newly developed เพราะว่าเขาเพิ่งจัดเพิ่งปรุงเพิ่งทำเพิ่งวางรูปแบบขึ้นเมื่อไม่นานนี้จะพันปีกันจะได้เกิดขึ้นในประเทศจีน นี่ก็เพื่อจะรู้ว่าเป็นอย่างเถรวาทก็ดีอย่างมหายานก็ดีอย่างของใหม่ๆเช่นเซนพวกนี้ก็ดีมันก็ไม่พ้นไปจากไม่เห็นว่าขันห้าเป็นอนัตตา จะใช้คำอย่างอื่นแปลกยังไงแต่คำที่ยืนเป็นหลักมันก็เรื่องขันห้าเป็นอนัตตา อย่างคำสอนของวงโปเน้นแต่เรื่องว่างก็ขันห้ามันว่างจากตัวตนก็เน้นแต่เรื่องว่างคำสอนของเวลางเน้นแต่หน้าตาดั้งเดิมก็เมื่อจิตไม่ยึดถือว่าตัวตนจิตมันว่างอยู่นั่นแหละคือหน้าตาดั้งเดิม เป็นของไอ้จุดหมายปลายทางของไอ้คำสอนอย่างไวหลาง ซึ่งพวกอื่นคนอื่นชื่ออื่นซึ่งเป็นเครือเดียวกันนี่ก็เหมือนกันทั้งนั้น ไปเอาไอ้ความว่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ 5 น่ะเป็นจุดสูงสุดนะก็รู้ถึงที่นั่นก็รู้ถึงที่สุดนั่นเราควรจะรู้ไว้หัวใจของพุทธศาสนาไม่ว่าชนิดไหนที่ยังเป็นพุทธศาสนาอยู่แล้วก็ จะต้องพูดเรื่องขันธ์ 5เป็นอนัตตาหรือเป็นสุญญตาคือเป็นของว่าง ว่างจากตัวตนเพราะเป็นเพียงกระแสการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตมองเห็นสิ่งใดโดยความเป็นของปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงนี้มันก็ไม่ยึดถือคือไม่หมายมั่นสิ่งนั้นว่าเป็นตัวตนเนี่ยจิตที่ไม่ยึดถือสิ่งใดไม่หมายมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนก็เรียกว่าจิตมันว่างเพราะไม่ได้ยึดถืออะไรไว้เห มือนกับอย่างมือของเรานี่ถ้าไปกำอะไรอยู่มันก็เรียกว่ามือมันไม่ว่างถ้ามันมือไม่ได้กำอะไรอยู่ก็มือว่างจิตนี่ก็เหมือนกันถ้าไปหมายมั่นยึดถืออะไรอยู่ก็เป็นจิตที่ไม่ว่างคือจิตที่มีอุปาทานในสิ่งใดถ้าจิตไม่ยึดถือสิ่งใดก็เป็นจิตว่างทำไมว่างเพราะเห็นสิ่งเหล่านั้นเป็นของกระแสความเปลี่ยนแปลงตามกฎอิทธิปัจจตายึดถือไม่ได้ยึดถือไม่ไว้ยึดถือไม่ลงยึดถือไม่ถูกคือมันเป็นของที่ไม่มีตัวตนให้ยึดถือจิตนั่นเป็นจิตที่กำลังไม่ยึดถืออะไรก็เลยเรียกชื่อว่าจิตว่างก็คือไม่เกิดกิเลสเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดมันก็ไม่เกิดกิเลสก็ว่างจากกิเลสเมื่อไม่เกิดกิเลสมันก็ไม่เกิดทุกข์มันก็ว่างจากทุกข์คำว่าจิตว่างนี่มันหมายถึงมันไม่ได้ยึดถืออะไรมันว่างเพราะไม่ได้ยึดถืออะไรเพราะไม่ได้จับกุมอะไรว่างจากกิเลสกิเลสเกิดไม่ได้ว่างจากความทุกข์ความทุกข์เกิดไม่ได้เพราะไม่มีกิเลสนี่คำว่าว่างจิตว่างเพราะไม่ยึดถืออะไรเพราะไม่มีกิเลสเพราะไม่มีทุกข์เรียกว่าจิตว่าง ทีนี้คนธรรมดาสามัญมันไม่รู้เรื่องนี้มันปล่อยไปตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณที่โง่เขลาตามสัญชาตญาณที่ไม่รู้อะไร มันก็ปรุงกันเป็นความยึดถือได้ตามธรรมชาติเรื่องเด็ก
ทารกที่เคยเล่าให้ฟังมาหลายครั้งหลายคนอุตส่าห์จำไม่ดีเมื่อทีแรกมันก็ไม่ได้มีความยึดถือมันก็ว่าง จิตเด็กในครรภ์เด็กที่อยู่ในครรภ์ในท้องมันไม่สัมผัสอะไรไม่รู้สึกอะไรจิตนั้นก็ไม่ได้ยึดถืออะไรเหมือนกันเพราะไม่อาจจะยึดถือเพราะยึดถือไม่ได้มันก็ไม่ยึดถืออะไรพอเด็กนี่มันคลอดออกมาแล้วก็เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติมันก็มีความรู้สึกได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่ออยู่ในท้องแม่มันจะรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ยังไงแต่พอมันคลอดมาจากท้องแม่ไม่เท่าไรเนี่ยอวัยวะเหล่านี้มันก็เริ่มทำหน้าที่ตาเริ่มเห็นรูปหูก็เริ่มฟังเสียงจมูกก็เริ่มรู้กลิ่นลิ้นก็เริ่มรู้รสผิวหนังก็รู้จับกับสัมผัสจิตก็ยิ่งคิดได้มากไปกว่าเดิมทีนี้จิตนั่นแหละมันจะเป็นเรื่องโง่เขลาแล้วเพราะว่าไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายของเด็กนี่มันก็สัมผัสสิ่งต่างๆไปตามธรรมชาติอร่อยก็ยึดถือว่าอร่อยไม่อร่อยก็ไม่ยึดถือก็ยึดถือว่าไม่อร่อยไม่ไพเราะไม่ทั้งห้าทางเลยทางตาก็สวยหรือไม่สวยทางหูก็ไพเราะหรือไม่ไพเราะทางจมูกก็หอมหรือเหม็นทางลิ้นก็อร่อยหรือไม่อร่อยทางผิวหนังก็นิ่มนวลหรือกระด้างนี่เด็กมันก็เริ่มรู้ทั้งห้าแล้วไม่มีใครสอนได้ใครจะสอนได้และความรู้ที่ติดมาแต่ในท้องก็ไม่มีเด็กมันก็ร้องเป็นไปตามธรรมชาติฉันเมื่ออร่อยแก่ระบบประสาทมันก็ยินดีก็พอใจเมื่อไม่อร่อยไม่ถูกกันมันก็ไม่ยินดีมันก็ยินร้ายนั่นแหละคือจุดตั้งต้นของกิเลสนะพอยินดีมันก็รู้สึกอยากจะเอาอยากจะได้อยากจะเอาอยู่เรื่อยพอยินร้ายมันอยากจะทำลายอยากจะฆ่าหรือว่าถ้ามันไม่แน่มันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันก็ลังเลสงสัยอยู่นั่นแหละที่กิเลสมันเริ่มเกิดเป็นความอยากขึ้นมาแล้วเกิดเป็นยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่อยากนั่นแหละเป็นอุปาทานขึ้นมาเนี่ยตัณหาเพิ่งเกิดอุปาทานเพิ่งเกิดไม่เท่าไรเด็กนั่นก็มีความรู้สึกอยากในสิ่งที่น่ารักน่าพอใจโกรธเกลียดในสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันมีความอยากถึงที่สุดแล้วคลอดออกมาเป็นความอยากอันหนึ่งคือกู้ผู้อยากกู้ผู้อยากในเพิ่งเกิดทีหลังต้องมีความอยากเกิดเต็มที่ในจิตแล้วจะจากไอ้ความรู้สึกที่เป็นความอยากนั้นจะคลอดไปในความรู้สึกอีกขั้นหนึ่งว่ามีกูผู้อยากแล้วก็อยากได้เป็นของกูนี่มันเกิดเป็นตัวกูแล้วมันก็เกิดมีของกูความอยากทำให้เกิดตัวกูนี่ความอยากนั้นเป็นตัณหาทีนี้เกิดเป็นตัวกูความอยากปรุงเป็นความรู้สึกว่าตัวกูนี่คืออุปาทานถ้ามีความรู้สึกเป็นตัวกูแล้วมันก็อยากเอามาเป็นของกูนี่ก็ยังเป็นอุปาทานว่าของกูเป็นตัวกูเป็นของกูนี่เป็นอุปาทานทีนี้เด็กมันก็ยิ่งเจริญด้วยความรู้สึกชนิดนี้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งจนเป็นเด็กโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่มันก็เจริญด้วยความรู้สึกอย่างนี้เต็มไปด้วยความยึดถือเป็นตัวกูเป็นของกูในสิ่งนั้นในสิ่งนี้
แล้วที่มันเป็นภายในอ่ะมันเป็นที่ตั้งความยึดถือมากเพราะมันใกล้ชิดนั้นรูปขันธ์ที่เป็นภายในจะถูกยึดถือก่อนเวทนาขันธ์ที่เป็นภายในจะถูกยึดถือก่อนสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ที่เป็นอยู่ภายในเกี่ยวเนื่องกันอยู่กับจิตน่ะมันจะถูกยึดถือเป็นตัวกูเป็นของกู ได้ตามความรู้สึกธรรมชาติอย่างที่จะเรียกว่าสัญชาตญาณหรืออะไรก็สุดแท้แต่เรียกว่าสัญชาตญาณนี่ถูกต้องแล้วเพราะเป็นความรู้ที่เกิดเองตามธรรมชาตินั ่นในจิตของเด็กจึงทวีความยึดถือว่าตัวกูว่าของกูมากขึ้นจนเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความยึดถือคือไม่ว่าง ก็ลองเปรียบจิตของเด็กตอนนี้กับเด็กคนเดียวกันนั่นเมื่อมันยังนอนอยู่ในครรภ์มันต่างกันเท่าไหร่คุณคิดดูเด็กคนเดียวกันนั่นเมื่อมันนอนอยู่ในครรภ์มันมีจิตคิดอะไรได้แต่เดี๋ยวนี้มันออกมาเป็นเด็กโตอย่างนี้แล้วมันเต็มไปด้วยความรู้สึกทางอายตนะเป็นความรู้สึกอยากเป็นความรู้สึกยึดถือเป็นตัวกูของกูหน้าแน่นหมดมันต่างกันนิด คำสอนบางคำนักกันแน่ให้เพ่งเล็งถึงจิตเด็กอยู่ในครรภ์นั่นเป็นหลักว่าให้ปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีพวกนิกายเซนบางนิกายดังวางสาขาก็มีสอนให้มีจิตเหมือนกับจิตเด็กที่อยู่ในครรภ์คือมายึดถือ ทีนี้มันเป็นปัญหาแล้วเห็นไหมคือเราเป็นคนธรรมดาอยู่ในโลกซึ่งเต็มไปด้วยรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์หน้าตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็พร้อมอยู่เสมอที่จะจับฉวยเอามันจึงไม่ว่างมันชีวิตของคนธรรมดาเนี่ยมันก็อยู่ด้วยความไม่ว่างคือเป็นจิตที่ไม่ว่าง ทีนี้จิตว่างจะมาแต่ไหนมันก็กลายเป็นว่าได้เรียนรู้ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็รู้ได้เองถ้าเป็นสาวกก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้า ถ้าพระพุทธเจ้าจะรู้ได้เองก็ต้องธรรมชาตินั่นแหละมันสอนธรรมชาติเนี่ยมันสอนว่ายึดถือแล้วเป็นทุกข์อย่างนั้นมาจากความยึดถืออย่างนั้นแล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั่นน่ะในโลกนี้พอไปยึดถือเข้าก็เป็นทุกข์กัดเอาพอไปจับฉวยยึดถือเข้ามันก็กัดเอาเป็นทุกข์นี่ความรู้สึกเรื่องไม่ยึดถือมันก็เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าชนิดสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ได้เองคือเกิดมีบุคคลชนิดที่จิตไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาเป็นคนแรกแล้วก็สอนสาวกทั้งหลายให้เป็นอย่างนั้นบ้างก็เกิดพระอรหันต์มาเยอะแยะไปหมดที่รู้จักอยู่ด้วยจิตที่ว่างพระอรหันต์ก็อยู่ด้วยจิตว่างพระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยจิตว่างแม้ว่าท่านเหล่านั้นจะยังสัมผัสต่อรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะธรรมารมณ์อะไรอยู่ก็ไม่มีความยึดถือนั้นจิตของท่านจึงว่างดังนั้นวันคืนของท่านก็ล่วงไปด้วยความว่างคือจิตไม่ยึดถือเนี่ยข้อที่กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงอยู่คือฆ่าเวลาให้เวลาผ่านไปโดยสุญญตาวิหารหรือมหาปุริสวิหารแล้วแต่จะเรียกวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตสุญญตาวิหารก็คือวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่แห่งจิตด้วยความว่างคือไม่ยึดถือหรือมหาปุริสวิหารก็ทำเป็นเครื่องอยู่ของมหาบุรุษคือยอดสุดของบุรุษอยู่ด้วยความไม่ยึดถือก็ว่างเหมือนกัน
นี่เรื่องของความว่างโดยสังเขปมันเป็นอย่างนี้คุณดูเองว่าควรจะรู้หรือไม่ควรจะศึกษาหรือไม่น่ารู้น่าศึกษาหรือไม่เนี่ยการที่เขาห้ามไม่เอามาสอนให้พระบวชใหม่พรรษาเดียวนี่ด้วยเหตุผลอย่างไรมันก็เอาแน่ไม่ได้ท่านมักจะพูดกันว่ามันเป็นอันตรายแน่แล้วถ้าสอนผิดเข้าใจผิดก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งจนเป็นผู้ที่ไม่รับผิดชอบอะไรไม่มีความหมายอะไรไปเสียหมดแต่เนื้อแท้ของมันนั่นมันเป็นเรื่องที่มีอะไรอะไรชัดเจนอยู่ในตัวคือมีจิตชนิดที่ไม่มีความโง่ความหลงซึ่งเป็นเหตุให้ไปอยากและยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆถ้าใครยังมีจิตชนิดนี้ยังยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆอยู่เต็มอัตราตามธรรมชาติก็เรียกว่าบุตุชนแต่มันเริ่มคลายมันก็เริ่มเป็นพระอริยเจ้าคลายหมดก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระอริยเจ้าชั้นสุดยอด ทีนี้ที่มันเกี่ยวกับคนธรรมดานี่มันก็ยังโดยหลักเดียวกันพอยึดถือเมื่อไรก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์มันก็คือเย็นเป็นนิพพานเมื่อใดจิตยึดถือในสิ่งใดก็เป็นเรื่องวัฏฏะสงสารหรือเป็นทุกข์มีตัวกูเกิดขึ้นเป็นไปเกิดขึ้นเป็นไปเป็นวัฏฏะสงสารก็เป็นทุกข์เมื่อใดจิตไม่ยึดถือสิ่งใดก็เงียบสงบจิตนั่นก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดอุปาทานมันก็ไม่เป็นทุกข์มันก็เย็นเป็นนิพพานก็กล่าวได้เลยว่านิพพานก็คือความที่จิตไม่ยึดถือไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์เป็นจิตที่เย็นคำว่านิพพานนั่นแปลว่าเย็นหรือดับแห่งความร้อน ในบาลีใช้คำว่าที่สุดแห่งความทุกข์ที่สุดแห่งกิเลสที่สุดแห่งความร้อนท่านพูดเป็นโวหารอย่างนั้นคือพูดในรูปแบบใช้โวหารเนกาทีฟไม่มีทุกข์เอาแต่ไม่มีทุกข์โดยเด็ดขาดโวหารเป็นเนกาทีฟอย่างนี้ไม่พูดว่าเป็นสุขซึ่งเป็นโพสิทีฟแต่ถ้าพูดกันอย่างชาวบ้านธรรมดาสามัญธรรมดาก็พูดอย่างโวหารโพสิทีฟว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั่นน่ะมันเป็นคำที่สมมติให้ทีหนึ่งทำให้หลงได้ว่านิพพานก็เป็นสุขอย่างยิ่งเหมือนที่เราเป็นสุขอยู่ในบ้านในเมืองในโลกนี้ นั่นน่ะที่เราพูดอย่างสมมติมีสิ่งที่เป็นสุขและมีความสุขถ้าพูดอย่างไม่สมมติพูดเป็นปรมัตถ์เป็นสัจจะอันที่สุดก็พูดว่ามีทุกข์แล้วก็สิ้นสุดแห่งความทุกข์สิ้นสุดแห่งความทุกข์เมื่อจิตไม่ยึดมั่นอะไรแล้วคำเป็นตัวตนจิตไม่มีอุปาทานยึดอะไรไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์นั่นเรียกว่าจิตที่อยู่กับความว่างแห่งความทุกข์ความว่างจากความทุกข์แล้วก็เรียกว่านิพพานภาษาชาวบ้านก็แปลว่าเย็นภาษาธรรมชาติก็แปลว่าศูนย์ทุกข์ศูนย์คือไม่มีความทุกข์เป็นทุกข์ศูนย์ที
ีนี้ก็คิดดูว่ามันลำบากขี่มากน้อยลึกซึ้งขี่มากน้อยจะสามารถรู้จักได้ไหมเข้าใจได้ไหมหรือว่าเหลือวิสัยเสียทีเดียวที่จะเข้าใจได้ก็เลยไม่สนใจเอาซะเลยบางทีจะเป็นเพราะเหตุนี้ผู้สอนก็ไม่รู้แล้วก็ห้ามซะเลยว่าอย่าสอนจะเป็นอันตรายนั่นเรื่องมันจึงข้างเติมกันอยู่ยืดยาวนาน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 เป็นเวลานานที่จะไม่สอนเรื่องนี้ที่นี่เราพอเกิดขึ้นมาเราไม่เชื่อเรามันเป็นคนดื้อเราก็สอนสิ่งที่เขาห้ามไม่ให้สอนนั้นเมื่อสวนโมกเกิดขึ้นแล้วมีหนังสือพิมพ์ของคณะธรรมทานออกไปแล้วก็สอนเรื่องอนัตตาขึ้นมาผมเนี่ยยังถูกเรียกตัวไปห้ามไม่เชิงขู่หรือห้ามเลยขอร้องว่ายังไม่ควรจะสอนกันในสมัยที่สวนโมกเกิดขึ้นแล้วก็ยังมีความนิยมว่ายังไม่ควรสอนเรื่องอนัตตาแต่เรามันเป็นเด็กลื้อไม่เถียงแต่ก็ยังสอนอยู่เรื่อยจนเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องที่กล้าสอนกล้าพูดกันทั่วไปหมดแล้วแต่คงจะไม่มากเหมือนเราซึ่งมันอยากจะสอนเรื่องนี้อยากจะเผยแผ่เรื่องนี้อยากจะเปิดเผยเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องอิทธิปัจจตานั่นก็แปลว่าสอนเรื่องที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาหรือจะพูดว่าเป็นเรื่องที่ลึกที่สุดของพุทธศาสนาหรือจะพูดว่าเรื่องที่ถ้าเข้าใจผิดและอันตรายอย่างยิ่งนี่ถ้าว่าทำให้คนเกิดเข้าใจผิดฟังผิดแล้วเรื่องนี้จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งคือจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นในคนเหล่านั้นเรื่องนี้มันก็ไม่ได้มีเหตุผลที่จะมาห้ามว่าไม่ควรจะสอน ก็สอนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสอนได้แล้วให้รู้จักระวังเอาอย่าได้ทะเลทลายออกไปนอกทางจนกลายเป็นเรื่องของมิจฉาทิฏฐินั่นเมื่อเริ่มพูดเรื่องจิตว่างสัก20กว่าปีก่อนนู้นก็ถูกตำหนิตีเตียนกระทั่งถูกด่าถูกว่ากระทั่งถูกล่อเลียนถูกประณามอะไรกันครบหมดทุกอย่างเลยแต่เราก็ยังคงสอนอยู่นะ ในที่สุดก็ชนะได้อย่างคือว่าทำให้คนอื่นๆพลอยกล้าสอนกันมาเรื่องที่ถูกปิดเก็บไว้ว่าอย่าสอนกันเนี่ยมันมีคนกล้าสอนขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็เห็นไหมมันก็กล้าสอนกล้าพูดกันแต่ก็มีคนส่วนมากอยู่ที่ไม่อยากจะสอนไม่อยากจะสอนยังมีอยู่มากเพราะไม่อยากจะรับผิดชอบหรือไม่อยากอะไรก็สุดแท้เราทราบไม่ได้แต่ว่าคนที่ยังไม่อยากจะสอนเรื่องอันลึกซึ้งนี้ก็ยังมีอยู่มากแต่มันก็ได้มีผู้ที่กล้าสอนขึ้นมาแล้วหลายจุดนะมีเรื่องสุญญตาว่างจากตัวตนอนัตตาแปลว่าอนัตตาแปลว่ามิใช่ตัวตนมีสิ่งใด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 ก็มีได้แต่มิใช่ตัวตนอนัตตาแปลว่ามิใช่ตัวตนนี่สุญญตาก็ว่างจากตัวตนหรือว่างจากความหมายแห่งตัวตนก็คือไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนมีแต่สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเนื้อหาเป็นอันเดียวกันกับอนัตตา
คือสุญญตาที่บอกว่าทำไมจึงไม่ใช่ตัวตนทำไมจึงไม่ควรเรียกว่าตัวตนก็เพราะมันเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเพียงกระแสปรุงแต่งของธรรมที่เป็นธาตุตามธรรมชาติปรุงแต่งกันไปปรุงแต่งกันไปในขณะหนึ่งอยู่ในลักษณะที่เป็นผัสสะการกระทบในลักษณะหนึ่งอยู่เป็นเวทนามีรสมีชาติในขณะหนึ่งเป็นสัญญาเป็นความมั่นหมายอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะหนึ่งเป็นสังขารมีความคิดนึกไปตามความต้องการอย่างนั้นอย่างนี้กระทั่งเกิดอุปาทานยึดมั่นถือมั่นนี่มันก็เป็นอย่างนี้นี่คืออิทัปปัจจตาเมื่อเรียกเต็มๆก็เรียกว่าอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทแล้วที่เขาใช้พูดใช้สอนกันอยู่เขาจะใช้แต่คำว่าปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่คำว่าอิทัปปัจจตาเรื่องนี้อาจจะคุยได้อวดได้เลยว่าคำว่าอิทัปปัจจตามันแพร่หลายมาในหมู่นักศึกษาพวกเราที่นี่เป็นผู้คุยขึ้นมาเป็นผู้หยิบขึ้นมาใช้ก็เลยใช้ๆกันแต่ในพระบาลีมันมีเต็มไปหมดทีนี้มีคำสำหรับเรียกอย่างอื่นที่แทนกันได้เช่นคำว่าตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองก็คือเป็นไปคือความที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเช่นนั่นเองจะเป็นตัวตนได้อย่างไรก็เรียกว่าเป็นเช่นนั่นเองถ้าเห็นเช่นนั่นเองก็คือไม่เห็นเป็นตัวตนเมื่อไม่เห็นเป็นตัวตนมันก็ไม่ยึดมันถือมันอะไรก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดทุกข์เพราะเห็นมันเป็นเช่นนั่นเองตามธรรมชาติเช่นนั่นเองมันก็ไม่ไปหลงรักที่ดูน่ารักมันก็ไม่หลงเกลียดหลงโกรธที่น่าโกรธมันไม่มีอะไรที่น่าพะวงสงสัยและไม่มีอะไรที่ประหลาดไม่มีอะไรที่ประหลาดมันเป็นเช่นนั่นเองไม่มีอะไรที่แปลกประหลาดจึงไม่มีความรู้สึกแปลกประหลาดเมื่อไม่เห็นเช่นนั่นเองมันก็มีนั่นมีนี่แปลกประหลาดเหมือนเด็กๆมันยังไม่มีสติปัญญาพอไม่รู้เรื่องเช่นนั่นเองเพราะของแปลกมันก็อยากได้มันเด็กทารกมันก็คว้าของแปลกเพราะมันไม่ได้มีความรู้สึกกับเช่นนั่นเองเป็นของแปลกมาเอาก็เป็นอย่างนี้มาจนเรื่อยๆจนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนแก่คนเฒ่าก็มีของแปลกแล้วก็มีอะไรที่มันเป็นของแปลกเพราะมันไม่รู้เรื่องเช่นนั่นเอง อย่างอะไรเดียอย่างเห็นรถไฟก็เป็นของแปลกเห็นเรือบินก็เป็นของแปลกอะไรก็เป็นของแปลกเพราะมันไม่รู้เป็นเช่นนั่นเองมันยังโง่อยู่ 100% มันจึงเห็นเป็นของแปลก ถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ตัดบทมันเป็นเช่นนั่นเองจึงไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของแปลกอะไรจะออกมาอย่างไรมันก็ไม่รู้สึกว่าเป็นของแปลกเพราะมันเห็นเช่นนั่นเองนี่เป็นคนหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆที่จะมาบีบบังคับให้รักให้โกรธให้เกลียดให้กลัวให้อาลัยอาวรณ์ให้รู้สึกเป็นของแปลกประหลาดน่าอัศจรรย์อย่างนี้เป็นต้นถ้าเห็นตถาตาเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองก็จะหมดไม่มีอะไรเป็นของแปลกยิ่งกว่าไปโลกพระจันทร์ศักดิ์สิทธิ์เท่ามันก็ไม่เป็นของแปลกสำหรับผู้ที่เห็นไอ้ความเป็นเช่นนั่นเองจริงถ้าว่ามันโง่อะไรนิดหนึ่งมันก็แปลกแล้วขนาดรถยนต์มันก็แปลกแล้วบางทีขนาดเกวียนมันก็แปลกแล้วเพราะมันไม่เห็นนี่ถึงที่สุดของความเป็นเช่นนั่นเองท่านช่วยจำไว้ดีๆถ้าว่ามันเห็นเช่นนั่นเองได้จริงแล้วมันก็จะพ้นจากไอ้สิ่งที่ครอบงำจิตใจให้หวั่นไหวนานาชนิดเห็นเช่นนั้นเองมันก็ไม่รัก
ไม่ต้องหลงรักแล้วก็ไม่ต้องหลงโกรธไม่ต้องหลงเกลียดไม่ต้องหลงกลัวไม่ต้องหลงสนใจมีความทึ่งมีความสนใจอย่างยิ่งซึ่งเป็นเรื่องของคนโง่ที่ไม่รู้ว่ามันเช่นนั่นเอง นั่นก็ขอให้คำนวณเอาเองคือว่าไอ้จิตที่มันเห็นเช่นนั่นเองมันว่างเท่าไรมันไม่จับช่วยอะไรเลยมันไม่จับช่วยเอาอะไรมันเลยมันก็เป็นจิตที่ว่างว่างจากการจับช่วยพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยจิตชนิดนั้นทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปี ส่วนบุตุชนนี่มันอยู่ด้วยจิตที่ติดอยู่ที่นั่นติดอยู่ที่นี่ติดอยู่ที่นู่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายรวมทั้งทางใจด้วยมีคำเปรียบไว้ในจะเป็นชั้นบาลีชั้นพระบาลีนี่ในสูตรไหนก็จะลืมไปแล้วถ้าไม่ใช่ชั้นบาลีก็เป็นชั้นอรรถกถาที่รองลงไปแต่ผมยังแว่วๆว่าเป็นประกรณ์ชั้นบาลีนะที่ว่าสัตว์ติดในเบญจขันธ์สัตว์ที่เป็นอันธพาลเป็นคนโง่เป็นคนหลงก็ติดในเบญจขันธ์ตั้งแต่ติดในรูปแล้วก็ติดในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณติดไปหมดเหมือนกับลิงตัวหนึ่งมันไปในที่ที่นายพรานเขาดักไว้ด้วยตังเหนียวนี่ในบาลีมีพูดถึงการดักลิงด้วยตังเหนียวอย่างที่คนเดี๋ยวนี้ใช้ดักนกในลิงตัวนั้นมันเห็นแปลกเห็นตังแปลก มันไม่รู้ มันก็เอามือไปจับมือมันก็ติดเอาออกไม่ได้ มันก็เลยเอามือข้างไปจับดึงมือนั่นออกเอามันเลยติดอีกมือหนึ่งอีกทีนี้มันเอาตีนข้างหนึ่งก็ถีบให้ออกตีนข้างนั้นมันก็ติดเข้าไปอีกตีนข้างหนึ่งเข้าไปถีบมันก็ติดเข้าไปอีกทีมันก็ปากขัดปากมันเลยติดด้วยกันเลยเป็นห้าติดนี่เรื่องอุปมาระวังให้ดีอย่าให้มันเกิดอาการอย่างนี้นะติดในขันธ์ทั้งห้าก็จะต้องพยายามหน่อยคือมันจะต้องยอมลงทุนมากหน่อยที่จะรู้เรื่องนี้เพราะมันเป็นเรื่องสูงสุดของพุทธศาสนาเป็นเรื่องลึกซึ้งที่สุดเป็นเรื่องละเอียดสุขุมที่สุดนี่ต้องใช้ความสนใจยอมเสียสละอดกลั้นอดทนศึกษาให้ดีระวังให้ดีที่เรียกว่าการปฏิบัติเนี่ยทำให้ดีๆมันมองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเช่นนั่นเองเป็นเช่นนั่นเองไม่น่าเข้าไปจับช่วยเอาเห็นตถาตาคือเป็นเช่นนั่นเองโดยรายละเอียดก็คือปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างนั้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 นไม่มีตัวตนที่ตรงไหนเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นมันก็ไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนหรือเป็นของตนในสิ่งใด ถ้าปล่อยไปตามความโง่ตามสัญชาตญาณมันก็ต้องยึดต้องไปยึดจนนั่นนี่เป็นลำดับไปเด็กเด็กทารกมันก็ยึดชั้นนอกชั้นต่ำชั้นง่ายที่สุดคือยึดวัตถุร่างกายอย่างนี้ถ้ามันรู้แต่เพียงเรื่องร่างกายร่างกายนี่มันทำอะไรได้กินข้าวได้เดินได้แล้วได้
มันก็เอาร่างกายเนี่ยเป็นตัวตนด้วยความงู ไอ้เด็กทารกที่ยังเด็กอยู่มากมันจะเห็นเป็นตัวตนรู้สึกว่าเป็นตัวตนในสิ่งที่เป็นวัตถุล้วนๆฉันมันเดินมาสะดุดหินก้อนหินอย่างนี้มันก็โกรธว่าก้อนหินก้อนหินนี่เป็นศัตรูเป็นตัวตนขึ้นมาเป็นศัตรูกับตัวตนนี้มันก็เตะก้อนหินนี่หรือถ้ามันยังเล็กกว่านั้นต้องให้แม่หรือให้ใครมาช่วยตีมาช่วยตีเก้าอี้มันก็ตีก้อนหินทีอันนี้มันทำฉันเจ็บอย่างนี้เป็นต้นเมื่อความโง่มันยังมากขนาดนี้มันก็ต้องยึดให้ฉันนอกสุดฉันรูปประคันไปก่อนนะว่าเป็นตัวตน ที่ต่อมามันก็จะค่อยมีการติดต่อสัมพันธ์มากขึ้นมันก็จะเอาไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เป็นตัวตนพระตาเป็นผู้เห็นได้ทำหน้าที่เห็นได้ที่เป็นผู้เห็นหูเป็นได้ยินได้เป็นผู้ได้ยินจมูกได้กลิ่นได้เป็นผู้ได้กลิ่นอย่างนี้มันมากบยึดถือวิญญาณเป็นตัวตนวิญญาณที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยึดถือเป็นตัวตนนี่มันก็เข้ามาลึกเข้ามาหน่อยแล้วทีนี้ท่านมีผัสสะมีเวทนามันก็ยึดถือจิตที่รู้สึกต่อเวทนาว่าตัวตนเพราะมันรู้สึกได้รู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้ได้เวทนาเป็นตัวตนมีความสำคัญมั่นหมายจิตที่ทำหน้าที่สำคัญมั่นหมายตัวตนหรือโดยส่วนใหญ่โดยหลักทั่วไปมันก็จะเอาสังขารคือความคิดนึกได้ว่าเป็นตัวตนนี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดที่คนธรรมดาสามัญจะยึดถือเอาสิ่งที่คิดได้นะคือตัวฉันหรือตัวตนนักปรัชญาฝรั่งเศสชื่อเดสกานี่แหละทำนองนี้ผมก็ความจำนะถ้ามันผิดมันก็ผิดนะเขาบัญญัติหลักปรัชญาของเขาว่าคอคีโตเออร์โกซัมเป็นภาษาละตินในหลักปรัชญานี่เขาชอบบัญญัติโดยภาษาละตินแปลว่าฉันคิดดังนั้นฉันมีอยู่คอคีโตเออร์โกซัมนี่ก็ได้รับการยกย่องเป็นนักปรัชญาเป็นนักปราชญ์นี่มันสัก200-300ปีมานี่เองไอ้คนนี้แต่คนโง่เมื่อหลายพันปีมาแล้วอย่างนี้มันเยอะแยะไปหมดเลยที่ฉันคิดได้นั่นน่ะดังนั้นจึงมีตัวฉันมันเคยมีคนคิดอย่างนี้รู้สึกอย่างนี้ยึดถือตัวตนอย่างนี้มาตั้งหลายพันปีแล้วในครั้งพุทธกาลก็ยังมีมากนี่เพิ่งมาท่านเสด็จนายคนนี้แล้วก็เมื่อไม่เห็นอะไรมากไปกว่านั้นก็ยึดถือว่าเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องนี่ก็มีคนเป็นจำนวนมากยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องยึดถือว่ามีตัวตนไปเลยอย่างนี้เป็นต้น ความคิดว่าตัวตนมันเกิดได้ตามธรรมชาติตามสัญชาตญาณถ้ามันยังโง่มากอยู่มันก็เกิดในสิ่งที่ง่ายง่ายพอมันฉลาดขึ้นหน่อยมันเกิดในสิ่งที่ลึกเข้าไปมันฉลาดหน่อยมันเกิดในสิ่งที่ลึกขึ้นไปนับตั้งแต่ว่ามันเกิดในรูปขันธ์แล้วมันเกิดในเวทนาขันธ์ในวิญญาณขันธ์ในเวทนาขันธ์ในสังขารขันธ์ลึกเข้าไปลึกเข้าไปคือความโง่มันละเอียดเข้ามันลึกเข้ามันก็ไปเอาของที่ลึกคือละเอียดที่สุขุมว่าเป็นตัวตน
ทีนี้ทางธรรมะหลักธรรมะนี่ต้องการไม่ให้มีความคิดชนิดนั้นเพราะเป็นความคิดที่เป็นของอวิชชาเป็นความไม่รู้และอีกอย่างหนึ่งถ้าจะไม่พูดอย่างนั้นมันก็พูดอย่างนี้ก็ได้พูดอย่างธรรมดาซะมันก็ได้ว่าถ้าคิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์นี่ถ้าคิดว่ามีตัวตนมันเป็นทุกข์นี่นั่นฉันไม่ต้องการจะเป็นทุกข์ฉันไม่ควรคิดว่ามีตัวตนอย่างนี้ก็ยังได้นะยังไม่มีใครเถียงได้ว่ามันมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลที่จะคิดว่ามันไม่มีตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนเพราะถ้าไปเห็นว่ามันมีตัวตนเข้ามันเป็นทุกข์ทันทีไปยึดถืออะไรเป็นตัวตนเข้าก็เหมือนกับมันกัดเอาทันที มีความทุกข์อย่างยิ่งในที่สุดท่านก็ยึดถือเป็นหลักว่าไอ้ความคิดว่าเป็นตัวตนนั่นมันผิดมันอันตรายมันเป็นที่เกิดแห่งความทุกข์เลิกไม่มีการคิดที่ผิดที่เคล้าอย่างนั้นอีกต่อไปจึงสอนให้ดูสิ่งทั้งหลายทั้งปวงโดยนัยยะแห่งอิทัปปัจจยตาเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเพราะไม่มีสิ่งนี้สิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับอย่างนี้เรียกว่าอิทัปปัจจตา ถ้าเห็นอิทัปปัจจตาแล้วมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงก็ไม่หลงรักในที่มันหลอกให้รักมันไม่หลงเกลียดที่มันชวนให้เกลียดไม่หลงกลัวที่ชวนให้กลัวไม่หลงโกรธไม่หลงอะไรทุกสิ่งทุกอย่างกระทั่งว่าคงที่เป็นพระอรหันต์แปลว่าผู้คงที่คือไม่เปลี่ยนแปลงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงมีคำแทนชื่อไวยพจน์น่ะก็ชื่อพระอรหันต์มากมายหลายสิบคำ แต่คำที่น่าสนใจอย่างยิ่งเช่นคำว่าคงที่พระอรหันต์เป็นผู้คงที่ตาทีเป็นผู้คงที่คืออะไรมาปรุงให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้จิตของพระอรหันต์เห็นสุญญตาเห็นอนัตตาถึงที่สุดแล้วคงที่อยู่อย่างนั้นเลยไม่มีอะไรมาปรุงให้โง่ให้หลงยึดมั่นถือมั่นให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ เรื่องมันก็จบแค่ที่ว่าจิตมันเป็นทุกข์ไม่ได้อีกต่อไปอะไรจะเข้ามาอย่างไรมันก็ต้อนรับด้วยเช่นนั่นเองเกิดความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ก็ไม่มีความทุกข์เรื่องมันมีเท่านั้นที่เป็นภายในก็ไม่ยึดถือไม่หลงยึดถือต่อไปรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นภายในก็เห็นจริงจนไม่ยึดถือต่อไปที่เป็นภายนอกของใครจะเข้ามาอย่างไรมันก็เห็นอย่างเดียวกันมันก็ไม่ยึดถือต่อไป อารมณ์ที่เป็นภายในก็ไม่ถูกยึดถืออารมณ์ที่เป็นภายนอกก็ไม่ถูกยึดถือก็เลยคงที่อยู่ในความว่างจิตอยู่ในความว่างคือไม่ยึดถือไม่จับฉวยทั้งวันทั้งคืนอยู่ด้วยสุญญตาวิหารคือความที่จิตว่างจากความยึดถือ ยังมีคำกล่าวว่าแม้อะไรจะผ่านมาก็ยังอยู่ด้วยจิตชนิดนั้นแหละแม้จะนั่งคุยด้วยแขกนี่พระพุทธเจ้าเคยตัดเองว่ามีแขกกษัตริย์มหาศาลคารวดีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลมาเต็มวัดเต็มวามาคุยด้วยมาสนทนาไต่ถามอะไรจิตของตถาคตก็ยังอยู่ในสุญญตาวิหารอยู่นั่นเอง ความดีความประเสริฐมันมีอยู่ที่นั่นไม่จะต้องทำอะไร จิตก็ยังคงอยู่ในสุญญตาวิหารคงที่นี่พระอริยเจ้าพระอรหันต์เรียกว่าพระอรหันต์หรือพระตถาคต
คงที่แล้วนี่คือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับคำว่าความว่างความว่างหรือจิตว่างมันเป็นอย่างนี้ที่ถ้าเข้าใจผิดก็เป็นจิตว่างเกณฑ์ให้ไม่รับผิดชอบอะไรเกณฑ์ให้ไปฆ่าคนแล้วก็บอกว่าจิตว่างอย่างนี้เป็นต้นเป็นคำกล่าวของผู้คัดค้านอย่างหลับหูหลับตาว่ามันจะให้ผลอย่างนั้นจะไปรวมอยู่ในเหตุผลใช่ไหมไม่ให้สอนเรื่องนี้กลัวคนจะเป็นอย่างนั้นกลัวคนจะถือเอาผิดเข้าใจความหมายผิดแล้วกลายเป็นเรื่องผิดแล้วไปเรื่องชิบหายกันใหญ่มันผิดไม่ได้หรอกถ้าเป็นเรื่องธรรมะแล้วมันผิดไม่ได้คือศึกษาให้ดีศึกษาอย่างดีให้มันก็ผิดไม่ได้แล้วก็ศึกษาอย่างสันทิฏฐิโกคำนี้สำคัญที่สุดและจำไว้อย่าลืมว่าสันทิฏฐิโกอากาลิโกสันทิฏฐิโกคือรู้สึกด้วยใจของตนเองการศึกษานั้นกระทำไปด้วยความรู้สึกแห่งจิตใจของตนเองรู้สึกสัมผัสด้วยจิตใจเองไม่ใช่เชื่อตามพระคัมภีร์ตามคำบอกเล่าทำไมมันต้องเป็นเรื่องที่รู้สึกด้วยตนเองเช่นรู้สึกเมื่อจิตอย่างไรเราสบายที่สุดคุณลองคิดดูเมื่อจิตของเราเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกสบายที่สุดนี่เอาคนธรรมดาอย่างนี้มาคิดมาตอบปัญหาถ้ามันไม่โง่เกินไปมันก็ยังตอบได้ว่าเมื่อจิตของเราไม่มีอะไรรบกวนมันมีอะไรปรุงแต่งไม่มีอะไรทำให้ยึดถือเข้าไปเรื่องเดียวกันว่าเมื่อจิตของเราว่างจากกิเลสว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นแหละเวลาที่สบายที่สุดตั้งต้นเรียนพุทธศาสนากันใหม่โดยการคอยเฝ้าสังเกตดูว่าเมื่อไรจิตเป็นสุขที่สุดจิตไม่มีทุกข์ที่สุดแต่ไม่ใช่สุขอย่างกามารมณ์สุขอย่างนี้สุขอย่างความหมายของนิพพานนั่นแหละมันเป็นคำที่ลำบากคำว่าความสุขจึงตั้งคำพูดใหม่ว่าเมื่อไรจิตของเราไม่มีความทุกข์เลยจิตของเราไม่มีความทุกข์เลยก็จะพอมองเห็นได้ว่าขณะที่มันไม่มีการยึดถืออะไรที่มันไม่มีความยึดถืออะไรไม่มีกิเลสอย่างไรมันก็ไม่มีความทุกข์นั่นแหละเรามีไหมก็จะพบได้ตนเองว่าเรามีนิดๆหน่อยๆมีแบบเดียวแล้วมันเป็นจิตที่ยึดถือเรื่อยไปยึดถือได้จากภายในโดยไม่ต้องมีอะไรก็ไปจากภายนอกมันก็ยังยึดถือได้นั้นจิตนี้มันจึงมีสิ่งยึดถือว่าตัวตนตลอดเวลาเรียกจะใช้คำว่าตลอดเวลาก็ไม่ผิดเพราะเวลาที่มันว่างมันไม่ยึดถืออะไรนั่นมันมีน้อยมากอย่างนี้ก็เมื่อหลับนอนหลับไม่ฝันไม่อะไรไม่มีจิตใต้สำนึกรบกวนเนี่ยจิตว่างก็มันหลับแต่คนก็ไม่รู้สึกว่ามีความสุขอย่างไรก็เลยเป็นถูกมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเสีย ถ้ายังไม่หลับยังตื่นอยู่อย่างนี้มันจะเป็นจิตที่ยึดถือซะร่ำไปเปลี่ยนจากอันนั้นมายึดถืออันนี้เปลี่ยนจากอันนี้มายึดถืออันนั้นในบาลีอุปมาไว้ว่าเหมือนกับลิงกระโจนจากต้นไม้ต้นนี้ไปสู่ต้นน้อยต้นโน้นไปสู่ต้นน้อยต้นโน้นทั้งวันไอ้ลิงมันไม่ได้หยุดมันมีอะไรยั่วพาไปดึงไป
จิตของบุตุชนก็เหมือนกับลิงมีอะไรต่ออะไรไม่รู้กี่ร้อยเรื่องกี่พันเรื่องมันดึงไปเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเลยไม่ได้มีโอกาสที่จะสัมผัสความว่างตามธรรมดาไม่มีโอกาสที่จะได้ชิมรสความว่าง ทีนี้จะมาทำสมาธิทำวิปัสสนาก็ยังทำไม่ได้ถ้าทำได้มันก็เป็นอันที่แน่นอนว่าก็จะพอใจแล้วก็จะทำหนักขึ้นจนเป็นความว่างเด็ดขาดว่างถาวรว่างแท้จริง เมื่อทำวิปัสสนาจะว่างบ้างเป็นขณะที่พอมองเห็นอะไรบ้างจนแล้วมันก็กลับไปไม่ว่างไปอีกแต่ว่ามันก็อยู่ที่การทำการทำนั้นมันจริงขี่มากน้อยถ้ามันถูกต้องมากจริงมากมันก็พอจะมีความว่างให้สังเกตเห็นจนเป็นที่แน่ใจมันก็เลยเป็นไปทางถูกต้องเป็นไปทางหลุดพ้นจนมันหลุดพ้นได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นมันทำวิปัสสนาอวดคนทำวิปัสสนาหลอกกินกาแฟของไอ้ลูกศิษย์มากกว่า มันก็ยากมันถ้าใครรักตัวก็ทำจริงคอยเฝ้าดูว่ามันมีว่างอย่างไหนสักแวบหนึ่งคอยจ้องจับอยู่พอจับได้แล้วก็จับให้ได้แล้วก็ขยายให้มันชัดเจนมันยาวออกไป ศึกษาโดยวิธีสันทิฏฐิโกอย่างนี้แน่นอนไม่ถูกหลอกแล้วก็จะเข้าใจถึงตัวจริงได้โดยง่ายคอยกำหนดจิตว่าเมื่อไรว่างจากความยึดถือเดี๋ยวนี้มันจะไปยึดถือความคิดว่าว่างยึดถือตัวผู้กำหนดยึดถืออารมณ์ที่กำหนดยึดถือตัวคนผู้กำหนดอีกเนี่ยมันก็ยิ่งไม่ว่างมันไปยึดถือตัวเองซะเองต้องไม่ยึดถือทั้งภายในและภายนอกจิตเห็นอยู่ในปัญญาว่ามันเป็นอิทัปปัจจตาอยู่อย่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะไปยึดอะไรหลงอะไรว่าเป็นตัวตนนี่มันเป็นยอดสุดของวิปัสสนา ถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องไร้สาระเอาละเวลาหมดแล้วสำหรับคืนนี้เรียกว่าได้พูดเรื่องความว่างรวมทั้งจิตว่างพอเป็นข้าวเงื่อนสำหรับไปศึกษาค้นคว้าต่อไปและให้รับรู้ไว้ด้วยว่าเรากำลังฟื้น ฟื้นความนิยมหรือคำห้ามของอาจารย์แต่ก่อนๆที่ได้ห้ามไว้ว่าอย่าเอาเรื่องนี้มาสอนพระบทใหม่หรือแม้แต่แก่ประชาชนทั่วไปก็ไม่ควรสอนเอาละ เรามันเป็นเด็กดื้อเราก็จะลองเรียนลองสอนกันดูจะได้ผลอะไรบ้างก็จะรู้เองทีหลังหมดเวลา